ี้ผมอยู่ที่เมืองมะลินะฮะโอ้นี่รถบัสเมืองมะลิไปย่างกุ้งนะรถคันใหญ่มาเจอทุเรียนพม่านะนี่ฮะทุเรียนป่าทุเรียนบ้านโอ้เช้าวันนะโอ้พอหัวเย็นนะครับไปย่างกุ้งใช้เวลามีจำปาดะนะมีเงาะตัวนี้นะครับเยอะด้วยเยอะตอนนี้คณะคนไทยก็จะมาแกะกินกันตรงนี้เลยนะฮะเป็นลูกประมาณ70 บาทนะลูกเล็กๆนะเหลืองบ้างโอ้นี่นี่แกะแล้วโอ้อ๋อแต่สีไม่ออกเหลืองนะสีมันจะไม่เหลืองเท่าไหร่มันจะออกแบบขาวๆนิดนึงเอามาอีกเอามาอีกลูกนี้เหลืองลูกนี้เหลืองลูกนี้เหลืองชาเอสกาเดสกาเดสกาเดคือหวานใช่ไหมสกาแดคือหวานใช่ไหมเป็นไงมั้งครับรสชาติเป็นไงมั้งครับรสชาติเนื้อหนาดีเนื้อหนาดีมันไม่จะออกหวานหรือออกมันออกมันมากกว่าใช่ไหมอ๋อออกมันมากกว่าทุเรียนป่าทุเรียนบ้านนะของเมืองมะลิหรือของเมืองพม่าจะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับบอกเลยหรอสกาวแลสกาวแลโอ้มีเงาะด้วยฝนตกนะช่วงนี้โอ้เงาะเขาขายเป็นพวงงั้นเลยเหรอเขาขายเป็นชอบพวงละ1,000 จานอ๋อ พันจานเองไม่แพงนะเอาซื้อให้ด้วยเอาไว้บนรถแหละนี่ครับเป็นพวงนี้นะ 1,000 จานก็30 บาทนะพวงนี้ไหนนี่ 1,000 จานก็ซื้อแล้วก็ซื้อเลยก็ได้ฮะซื้อแล้วก็ซื้อเลยดิไม่ฟ้าไม่ได้ออกตังค์ลงมาต่างแค่ไม่กี่บาทก็ฟ้าไม่แม่เงาะเดี๋ยวซื้อเอาไว้บนรถนี่พันจานสองพันจานอร่อยอยู่แล้วค่ะอร่อยอร่อยพันจานนะฮะแล้วก็นี่โอ้กินกันใหญ่เลยนะหมดแล้วแป๊บเดียวโอ้สองลูกสามลูกเอาไปสองลูกเอาไปสองลูกมาจานมาเคลอะปากหมดแล้วเอาทิชชู่มาเช็ดหน่อยไม่มีทิชชู่ป่ะบนรถมีทิชชู่ไหมเอาเช็ดปากมาอ๋อมีนะนี่เอาต้นเยอะกับลูกนี่ไม่เอาต้นเยอะกับลูกนี่นั่นมันในรถเดี๋ยวพ่อไปซื้อไปนี่แกะแบบนี้เลยนะโอ้แกะแบบนี้เลยเอ้าแกะง่ายอ่ะเออเก่งนะเก้าเดะอ่ะเก้าเดะแกะทีเดียวได้เลยโอ้ฝีมือจริงใช้คนนวดตาคนนวดคนนวดเลยกี่คนเหรอ6 คนโดนนวดตาไม่พื้นน่าจะมาตั้งเลยแต่ว่าพวกเล่นเปลือกมาใส่พี่ทุเรียนกำลังฟีเวอร์ตอนนี้นะฝั่งไทยก็กำลังเป็นหน้าทุเรียนนะฝั่งพม่าก็กินกันนะฮะกินเขาบอกว่าคนไทยมาซื้อเม็ดไปปลูกด้วยนะเม็ดก็ขายได้นะไปเพาะพันธุ์นะนี่มาดูสาวพม่าแก่ทุเรียนทีเดียวไปเลย9 เด็ก 9 เด็กโอ้ติดเลยตบโยงยูช่าเราลงเลยเก้าเด็กอ๋อเก้าเด็กเก้าเด็ก
อ๋อของใครอ่ะอ่ะอ่ะจับมาอ่ะป๋าจับขั้วจับขั้วอื้อหือก้าวเด็ก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 กินกับปากมันหมดแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เช็ดกินก่อนกินก่อนน้ำไม่พื้นไม่พื้นเคอะก็ไม่พื้นนี่ตายไหมอ่ะโอ้ยกำลังดีด้วยนี่ครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้เป็นภูนี้เลยเอ้าดูเปล่าไปยืดก่อนกินก่อนบุฟเฟ่ทุเรียนนะเมืองพม่านะครับบุฟเฟ่ทุเรียนเมืองพม่าลูกละ75 บาทโอ้โหมีทิชชู่บริการด้วยนะนี่ทิชชู่บริการจากไปแพใหญ่ฟ้านะฮะอ่ะมาดูการแกะอีกรอบนึงโบเฟอร์นี่เก้าเด็กเก้าเด็กทำอะไรกันกำลังสั่งให้เขาเอาเลือกไปดูกันตัวยังแกะทีเดียวแสดงว่ามันงอมลูกไงแล้วป๋ามันเลยแกะง่ายอ่ะมันยังไงนี่เหลืองเหลืองอ๋อนี่ออกสีเหลืองเอาแล้วติดชื่อเลยเชี่ยไหมไม่ไม่บอกเขาได้เฮ้ยยาวยาวมันเป็นปลาล่ามั้งเป็นปลาล่าเปล่าเยอะมากเลยไอ้ฟ้าฟ้าเบียนมาเบียนมาอันนี้เสียป่ะอันนี้เสียป่ะไม่เบียนเลยเบียนมาเบียนมาอันนี้มันเสียไหมอย่างเงี้ยไม่เสียไม่เสียมันเป็นปลาเหมือนกับเป็นปลาแล้วพี่มันไหนเหี้ยอยู่พอดีนี่บีบนี่ป่ะบีบป่ะอ่ะบีบป่ะนี่โอ้โหมันไปเลือกลูกที่เป็นปลาไงก็เขาเลือกไงเออมันไม่ได้มันหลุมนี้เลยลูกนี่เปลี่ยนให้หน่อยนะมันเป็นปลาว่าเงี้ยมันเป็นมันได้ใช่ป่ะอยู่ในลูกนี่ครับกล่องเบลอเลยกล่องเบลอจึ๊กๆแล้วครับได้ไป5-6ลูกแล้วก้าวเด็กก้าวเด็กสก้าวเด็กสก้าวเด็กสก้าวเด็กแปลว่าอะไรอร่อยอร่อยหวานสก้าวเด็กแถมหรอปลาหรอปลาแล้วเยบีปลาแล้วเยบีนี่จับตั้งขึ้นจับตั้งขึ้นนะปึ๊บสับโชะมันยังมีร่องอยู่มาเนี่ยถือให้ถือร่มให้มานี่ถือร่มให้เอาจะไม่มดการตั้งไปพี่ไปย่างกับลูกไปนะถ้าเป็นแม่เขาแม่เขาแต่ครับบอกทุเรียนเดี๋ยวป้าถ่ายให้แต่การนี่ลุกจังนะต้นจะโดนฝนแล้วลุกจังมาเดินเรียบสมมติด้วยแล้วนี่นี่ครับเยอะเลยนะเป็นทุเรียนเอาออกมาจากสวนชาวบ้านนะตามเกาะตามแล้วก็มีนะครับเขาออกมาขายกันนะบุฟเฟ่ทุเรียนข้างถนนแบบนี้นะฮะที่เมืองมะลิดนะอันนี้เช็คดูก่อนนี่จะเช็คดูนะว่าเนื้อสวยไหมนั่นในตัวมันแล้วจะยกแล้วโดนมันยิ้มไปกินแล้วได้อยู่ครับตรงนิ้วโป้งแสดงว่าได้แสดงว่าไม่อ่อนไม่แก่ใช่ได้ครับผมยกนิ้วโป้งแล้วเมื่อกี้แล้วเขาไม่ใช้ถุงมือด้วยนะเขาไม่กลัวเจ็บนะฮะโอเคนะก็เอาตังค์แล้วก็เอาตังค์ไว้ตา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 เจ้าเย่ดูแม่เจ้าเพียรเลยนี่คนนี้เก่งมากเจ้าเจ้าฮัลโหลตาเก่ากินนี่ยังกินนี่อะไรโอเคก็โอเคที่นี่ถูกต้องเก่าเว้ยบ้านเดือดเย็นบ้านเดือดแล้วไม่มีขอบคุณนะใจอ่ะเที่ยง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 อ่ะแกแล้วลุงแกแล้วแกได้ใช่ไหม
เจ๊ไหมเหรอเจ๊ไหมเหรอมันผ่าไม่ตรงร่องผ่าไม่ตรงร่องเก้าคันอาจจะอ่อนมั้งอ่อนไหมอ่อนเรียนอ่อนไหมแม่ย่าแม่เขาแม่ย่าแม่ลูกเขาติดตั้งเก้าเมตรเก้าคันเนื้อมาดีเนียนเม็ดแล้วเนียนเม็ดแล้วต้องช่วยกันงัดเอาลองมือนะเอาเอารถแมคโครไหมเอาแมคโครมาดึงหนังเหนียวทุเรียนหนังเหนียวไม่ยอมโอ้ดูฝั่งนี้ฮะกินไม่ยอมแพ้กันเลยครับโอ้ครับโอ้นะครับคนกินนะเรียนได้กี่ลูกละป๋าได้กี่ลูกนะ6ลูก5 6ลูกโอ้ยลูกกระจายหมดแล้วไม่เอาเอาลูกใหม่โอ้เสียดายเครื่องมันเนี่ยเอาแล้วไหนแล้วไหนว่านี่ไม่เอาไปขายเหรอเผื่อไอ้เม็ดไม่เอาไปขายเหรอเอาไปพ่อมันเราอันนี้ต้องแถมนี่อันนี้แถมลูกนี้แถมไปเลยดูนี่แถมโอ้เก้าอ่ะแม่ดีอยู่นี่แล้วแล้วไงกันรวมหมดก่อนแม่อะไรอยู่ปันรวมไม่ถึงไอ้ลูกไหมไอ้ลูกไหมแล้วเสร็จแล้วขอบคุณที่ติดตามชมครับเป็นโจทย์ทวิชนะครับบุฟเฟ่ทุเรียนข้างถนนเมืองวาริสนะประเทศพม่าฮะแล้วมาแล้วเปลี่ยนแบบเราเขาบอกเขาแข่งแข่งแล้วเขาแถมให้เหรอเขาแถมแถมให้เพราะเราซื้อมาทั้งหมดครบแล้วไง20,000สกาวเด็ดสกาวเด็ดอร่อยอันนี้เขาแถมให้อันนี้แถมมีแถมให้ลูกโอ้ลูกนี้สวยลูกนี้สวยไหนดูดิเอาเก้าเหรอลูกแค่เลยมาหมดแล้วแอบไปนะคะลูกนี้ไล่เมืองวันหน่อยไล่เมืองวันหน่อยแล้วก็แหละทุกคนเลยทุกคนเลยเอาลงเลยค่ะลงเลยมั้งแกะเลยไล่เมืองวันหน่อยบุฟเฟ่ทุเรียนนะฮะนี่ครับเมืองพม่าเราอยู่กับพม่ากันนะเริ่มหลบทางแล้วมาเป็นด้วยจะมาว่าเริ่มพึ่งเที่ยงแล้วแกะเลยก่อนหลังไม่หลังมือเอาแกะเลยนี่เดี๋ยวก่อนถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกคือเรียนปลาร้านะมันจะที่นี่เขากินแบบนี้เขากินแบบนี้ใช่ไหมคนพม่ากินแบบปลาปลานะกินแบบเนื้อเละๆรอให้มาร่วมจากต้นไงค่ะอ๋อกินแบบร่วมจากต้นเลยค่ะนี่ครับไม่รู้มือใครมือใครนะฮะชิมครับอาฟ้าไม่ชิมบ้างอ่ะลองชิมดูลองชิมดิไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเวลาคุยกันเดี๋ยวมีเรียนนะได้เราในนี้จะมีไม่ใช่ค่ะไม่จะมีมีนั่นเราพาเลยมีไม่มีแล้วใช่ไหมเนื้อมันใช่ไหมเจ้าของมันออกหวานเย็นเท่ากับเป็นกระแสบ้านเราว่ามันเย็นเนื้อเย็นนะเอาใต้ในมันล้างปากจะไม่เหม็นเอาใต้ในมันล้างปากดูกดติดตามนะครับสนิทจดทะเบียนใช่ไหมครับ